ผมได้สแกนตัวเก็บข้อมูล1เทราไบต์แล้วนะครับก็ปกติดีนะครับนี่ครับเขียวดีนะครับดูที่เมนบอร์ดนี่เห็นไหมครับเพื่อนท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับโอเคผมเจอสาเหตุหลักแล้วครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงมาดูวันนี้นะครับมาดูโน้ตบุ๊ก Lenovo ของคุณฟ้านะครับเล่นสักลูกค้าใช้เครื่องเล่นเกมนะครับเล่นประมาณสัก10นาทีหรือ15นาทีแล้วเครื่องกระตุกนะครับแต่ถ้าเป็นใช้งานด้านอื่นปกติหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันนะครับกับสเปคก่อนว่าสเปคประมาณเนี้ยเครื่องจะกระตุกจริงๆไหมนะครับเป็นที่อะไรเครื่องถึงได้กระตุกนะครับมาดูกันเลยครับครับมาดูวิธีการดูโมเดลเครื่องก่อนนะครับเครื่องเป็นเครื่องของรุ่น Lenovo นะครับโอเคมาดูกันวิธีการดูโมเดลนะครับให้เพื่อนๆดูตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวจะเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแต่ดูตำแหน่งนี้เลยนะครับเป็นLenovo IdeaPad Y700 นะครับ Y700 นะครับขออนุญาตดูตัวเล็กๆนะครับขีด15 ISK นะครับ Y700 ขีด15 ISK นะครับโอเคผมยังไม่เสียบซัพพลายนะครับเปิดเครื่องเลยท่านลูกค้ามีแบตเตอรี่อยู่นะครับผมเปิดเครื่องนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆดูว่าเวลาบูตของเขาจะเร็วมากนะครับเครื่องเร็วมากๆเลยนี่ครับโอเคลูกค้าให้พาสเวิร์ดไว้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูพาส ให้ดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับขอใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับการันนะครับ744โอเคนะครับเครื่องเร็วมากๆนะครับแต่ไม่น่าจะกระตุกเรามาดูกันว่าเล่นประมาณ 10-15 นาทีเป็นกระตุกเพราะอะไรครับเป็นสเปคเครื่องนะครับเป็น Core i7 Gen 6นะครับ Core i7 6700 CPU 2.60 GHz RAM 8 GB นะครับแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับว่านี่เลยผมจะดูว่าตัวเก็บข้อมูลเป็นแบบไหนนะครับการจัดการฮาร์ดดิสก์ครับเป็น SSD 120นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์1เทราไบต์อีกลูกหนึ่งนะครับมี2ลูกเลยเครื่องก็ไม่น่าจะกระตุกนะครับแต่เล่น 10-15 นาทีก็กระตุกท่านลูกค้าบอกว่ากดปุ่มนี้ครับนี่ครับแล้วก็พับหน้าจอออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่ก็จะไม่กระตุกแล้วโอเคผมสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะแยกออกจากซอฟต์แวร์ก่อนครับว่ากระตุกบ้างไม่กระตุกบ้างเพราะซอฟต์แวร์ของท่านลูกค้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ดูครับ U.N.V.R. ผมจะดูจากเวอร์ชันของ Windows ก่อนครับ V.I.N.V. นะครับ V.E.R. Enter เป็นเวอร์ชัน 21H1ก็เป็นโมชั่นล่าสุดโอเคเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้นะครับผมจะเช็คสภาพฮาร์ดดิสก์ของอย่างที่หนึ่งครับที่ผมเช็คสภาพฮาร์ดดิสก์ของเครื่องลูกค้าเป็นตัว SSD ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วครับแต่จะเช็คสเปคจากตัวเก็บข้อมูลพ่วงนะครับตัว1เทราไบต์เดี๋ยวสตาร์ทเลยนะครับเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ผมจะบูทเมนูนะครับผมจะไม่ตัดเลยนะครับเพราะว่าเครื่องของท่านลูกค้าน่าจะเร็วอยู่แล้วกับอีกส่วนหนึ่งคือชุดระบายความร้อนครับแต่ผมจะเริ่มจากซอฟต์แวร์ก่อนเลยดูกันนะครับว่าใช่ไหม
ครับผมได้บูทเมนูเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกจากแฟตไทป์นะครับUSB มันต้องใช้ USB ฝั่งนู้นนะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมต้องใช้ฝั่งนู้นนะโอเคอันนี้ไม่สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบูทจาก PE เข้าไปดูนะครับบูท Windows PE นะครับจากแฟตไดร์สักครู่นึงนะครับเครื่องก็ไม่ได้ช้ามากนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นของผมคือน่าจะมีส่วนมาจากความร้อนของเครื่องมากกว่านะครับแต่ให้มั่นใจเราจะเช็คจากซอฟต์แวร์ของเครื่องก่อนซอฟต์แวร์ปกติก็เราเก็บข้อมูลปกติไหมนะครับแต่ท่านลูกค้าบอกเครื่องจะร้อนผิดปกตินิดหน่อยนะบูทมาเลยนะครับโอเคผมจะใช้ดิทูนนะครับใช้โปรแกรม HD Tune Pro แล้วกันนะครับจะได้ง่าย120นี่ปกติอยู่แล้วครับมาดู1เทราไบต์นะครับผมได้สแกนตัวเก็บข้อมูล1เทราไบต์แล้วนะครับก็ปกติดีนะครับนี่ครับเขียวดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยดีกว่าครับไปดูชุดระบายความร้อนว่ามีปัญหากับชุดระบายความร้อนไหมเพราะว่าสังเกตแล้วเครื่องจะร้อนนะครับแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับให้เพื่อนๆสังเกตถ้าเพื่อนๆทําเองครับจะมีพัดลมออกมาตำแหน่งตรงนี้นะครับจะมีลมเสียงลมออกอันนี้ไม่มีเลยนะครับร้อนด้วยครับผมสันนิษฐานว่าชุดระบายความร้อนน่าจะแห้งครับมีตันหรือซิลิโคนแห้งนะครับเดี๋ยวเราแกะเครื่องกันเลยครับผมโอเคผมได้แกะเครื่องออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้มาดูกันนะครับเครื่องเคยซ่อมไปนะครับนานแล้วไม่ได้ว่าซ่อมไปหรอกครับเปลี่ยนตัว M.2 ตัวนี้ก็เป็น WD นะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาทีนี้ปัญหาของท่านลูกค้าก็คือนี่เลยครับเห็นไหมครับซิลิโคนนะครับหมดกลิ่นไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่อันนี้ผมให้ดูที่ซิงก่อนนะครับซิลิโคนเนี่ยครับแห้งหมดแล้วนะครับนี่ครับแห้งเลยนะครับที่ CPU ก็แห้งเลยนะครับการ์ดจอนี่แห้งเลยนะครับแห้งหมดเลยนี่ครับดูที่เมนบอร์ดนี่เห็นไหมครับเพื่อนท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับโอเคผมเจอสาเหตุหลักแล้วครับทีนี้ดูที่พัดลมก็ฝุ่นก็ไม่เยอะมากครับแต่เราแกะแล้วเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ด้วยทั้ง2ใบพัดเลยนะครับ2อันเลยมี2อันของเขานะครับรุ่นนี้2พัดลมเขาไว้สำหรับระบายความร้อนหลักๆอยู่แล้วนะครับร้อนเลยนะครับร้อนเลยอันนี้ใช้ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับอันนี้เขาแค่วางบังคอยซิงคอยแอร์ไว้นะครับอยู่ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราทำความสะอาดอันนี้และวางใหม่ก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวเราวางให้ด้วยเลยโอเคครับทำความสะอาดแล้ววางโอเคผมวางซิลิโคนใหม่แล้วนะครับเป็นซิลิโคนเป็น MX4 นะครับกับซิลิโคนแผ่นนะครับมันจะเสียบแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วเราจะกดเปิดเครื่องจากตรงนี้เลยนะครับแล้วดูว่าพัดลมหมุนปกติไหมนะครับนี่ครับพัดลมหมุนแล้วนะครับแล้วก็ความร้อนก็น่าจะปกติแน่นอนเพราะว่าเราวางซิลิโคนไปใหม่เนื่องจากซิลิโคนของการ์ดจอกับ CPU แห้งไปนะครับโอเคนี่ครับหมุนรอบดีแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีผ้าเทปบังนะครับรุ่นนี้ไม่มีนะครับเขาจะเป่าซิงค์2ตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันให้เสร็จและเทสกันอีกทีนึงนะครับผมขออนุญาตชัตดาวน์ก่อนเปิดเครื่องนะครับ
ยืนยันการปิดเครื่องก็ไม่ร้อนมากแล้วครับร้อนให้ร้อนขึ้นมาที่ซิงค์นะครับเราจะร้อนถึงมาที่ซิงค์ปลายซิงค์ตำแหน่งตรงนี้นะครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าบางเครื่องวางซีโคนใหม่แล้วก็ยังร้อนเพราะว่าซิงค์ท้องซิงค์ตัวนี้นะครับท่อนี่น้ำยาแห้งหรือรั่วไปแล้วนะครับก็เลยสังเกตนะครับเขาจะทำให้ความร้อนขึ้นมาจากหัวชิป CPU กับการ์ดจอขึ้นมาถ่ายทอดขึ้นมาที่ท่อนี้นะครับวิ่งจากท่อนี้ก็มาวิ่งจากความร้อนจากหัวชิปมาที่ปลายท่อและใช้พัดลมเป่าเพื่อระบายความร้อนออกนะครับหลักการของเขาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวประกอบเครื่องกันครับผมได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะเปิดเครื่องแล้วครับใช้แบตเตอรี่ของท่านลูกค้าเลยเครื่องก็เร็วปกตินะครับเดี๋ยวขอใส่พาร์ทก่อนครับโอเคเดี๋ยวผมจะรันเทสนะครับรันเทสไว้สักประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแจ้งท่านลูกค้าให้มารับนะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านนะครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่ชุดความร้อนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียอะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบคำถามให้เพื่อนๆนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปแนวไหนยังไงเครื่องรุ่นไหนนะครับผมเจอไว้หรือผมจะถ้าผมเจอในรุ่นที่เพื่อนๆถามผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ยังไงนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆผมได้ลองเทสเครื่องมาแล้วครับประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับก็ปกตินะครับไม่กระตุกอะไรนะครับผมเบิร์นการ์ดจอให้เพื่อนให้ท่านลูกค้าดูด้วยเลยโอเคนะครับของคุณฟ้าใช้งานปกติแล้วนะครับขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะครับสวัสดีครับ